i n งเท t ดสิงดีไ t ที i t p Podcast เปิดความรู้เปิดความคิดเพื่อก้าวสู่การค้าระดับโลกสวัสดีครับส i n เ t r a d e i n ีไอท i t p ขยายความคิดเพิ่มโอกาสทางการค้าพอดแคสต์ Podcast ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กลับมาเสิร์ฟฟิวเจอร์ฟู้ดหรืออาหารอนาคตให้คุณผู้ฟังได้ชิมกันอีกครั้งแล้วนะครับเมนูวันนี้จะเรียกว่าเป็นเมนคอร์สก็ว่าได้เพราะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทิศทางการส่งเสริมฟิวเจอร์ฟู้ดของไทยในระดับโลกครับ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่า1ในผลิตภัณฑ์ส่งออกของไทยที่นำชื่อเสียงและรายได้มาสู่ประเทศอย่างต่อเนื่องก็คือสินค้าอาหารซึ่งนอกจากการส่งออกสินค้าในรูปแบบเดิมๆที่ยังขยายตัวได้ดีแล้วเนี่ยนะครับกลุ่มสินค้าใหม่ที่เรียกว่าอาหารแห่งอนาคตหรือฟิวเจอร์ฟู้ดก็กำลังเติบโตและได้รับความนิยมจากตลาดต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆในปี2565ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ มูลค่าการส่งออกฟิวเจอร์ฟู้ดของไทยเพิ่มสูงขึ้น13.56%โดยมีตลาดส่งออกหลักคือสหรัฐอเมริกาเวียดนามกัมพูชาจีนและเมียนมาส่วนสินค้าที่มีแนวโน้มขยายตัวสูงนะครับได้แก่อาหารอินทรีย์ตามมาด้วยอาหารทางการแพทย์อาหารฟังก์ชันและอาหารใหม่ครับ13.56%ที่เพิ่มขึ้นมานี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่า เกิดจากการที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดทิศทางในการผลักดันอาหารแห่งอนาคตของไทยในตลาดโลกผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี้ครับมีการมอบหมายให้ทูตพาณิชย์นะครับที่ประจำอยู่ในประเทศต่างๆวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และประสานงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับภาคเอกชนในการวางแผนทำตลาดครับมีการนำผู้ประกอบการไทยไปเปิดตัวที่ตลาดต่างประเทศด้วยนะครับ ได้แก่ตลาดฮ่องกงซึ่งมีผู้ประกอบการไทย30แบรนด์สินค้ากว่า100รายการเข้าร่วมงานอาทิเนื้อจากพืชโปรโตีนทางเลือกจากมาแมลงโปรโตีนในรูปแบบเส้นจากไข่ขาวอาหารในกลุ่มคีโตเป็นต้นใช้กลยุทธ์ BCG โมเดลของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการส่งออกอาหารแห่งอนาคตจัดกิจกรรมจับคู่เจราจาธุรกิจในรูปแบบออนไลน์นะครับเพื่อน,นำเสนอสินค้าไปยังกลุ่มผู้ซื้อเป้าหมายในประเทศต่างๆทั่วโลก ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมากเลยละครับมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจํานวน37รายได้จับคู่เจราจาธุรกิจกับผู้ซื้อผู้นําเข้าจํานวน100บริษัทจาก32ประเทศทั่วโลกมีการจับคู่เจราจารวมทั้งสิ้น359คู่เลยนะครับโดยประเทศที่ขอจับคู่เจราจามากที่สุด5อันดับแรกได้แก่อินเดียเมียนมาญี่ปุน่นเวียดนามและฟิลิปปินส์ครับ ส่วนสินค้าที่ได้รับความสนใจมากที่สุด3อันดับแรกนะครับได้แก่เนื้อจากพืชเส้นก๋วยจั๊บและหนังปลาทอดกราะครับจัดพื้นที่พิเศษ Future Food Pavilion ในงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ยิ่งใหญ่และครบวงจรที่สุดแห่งเอเชียครับเพื่อให้ผู้คนได้ทำความรู้จักและก็มาสัมผัสกับประสบการณ์ของอาหารแห่งอนาคตผ่านการนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจอาทิเช่นนะครับการแสดงแสงสีการจัดโชว์เคสสินค้าอาหารแห่งอนาคต การจัดเวิร์กช็อปทอล์กและการลิ้มลองรสชาติอาหารแห่งอนาคตที่นำมาเสิร์ฟในงานครับและแน่นอนนะครับว่าในปี2,566นี้เนี่ยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เตรียมการครับและกำหนดทิศทางที่จะส่งเสริมอาหารอนาคตออกสู่ตลาดโลกไว้แล้วอย่างต่อเนื่องถ้าไม่อยากพลาดโอกาสต้องไม่พลาดการติดตามข่าวสารนะครับฟังทิงเทรดทิงดีไอทีพีพอดแคส เพื่อให้คุณได้รู้เท่าทันสถานการณ์ธุรกิจโลกและสามารถใช้เป็นข้อมูลในการปรับตัวและหาโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศได้แล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ